สวัสดีนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะครับทุกคนก็อยากเกาสายด้วยคอร์ดง่ายๆคอร์ดเบสิกพื้นฐานอาจจะเป็นคอร์ด G ที่ผมทำเนี่ยให้มันได้เพราะขึ้นมีเทคนิคมีชั้นเชิงขึ้นไหมครับวันนี้ผมจะมาให้แง่คิดแนวทางในการที่จะเล่นคอร์ดง่ายๆอย่างเนี้ยเล่นอย่างไรนะครับให้มันออกมาดูโดดเด่นโดยเราโฟกัสไปที่4โน้ตสุดท้ายก่อนที่จะไปยังคอร์ดนั้นๆ4โน้ตสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราเกาสายธรรมดามันจะเป็นประมาณนี้เบส3 2 3 1 3 2 3แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปมันก็จะดูเหมือนฟังดูแข็งๆยังไงไม่ทราบไม่รู้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่า4โน้ตสุดท้ายที่ผมว่ามันเนี่ยเรานำมาใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปโดยการยกมือออกจากฟอร์มนิ้วฟอร์มคอร์ดที่จับอยู่แล้วก็เล่นบางอย่างอย่างเช่นประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่ก็ทำให้แบบว่าเฮ้ยทำไมมันถึงสามารถที่จะฟังดูเหมือนเลื่อนไหลเหมือนมันมีทำนองก็เพราะว่า4โน้ตสุดท้ายเนี่ยอย่างผมอาจจะนำจากไหนก็ได้มาเนี่ยเพื่อที่นำเข้าสู่ G นะครับมาจากคอร์ดไหนก็ได้อาจจะเป็นคอร์ด D ก็ได้1 2 3 4แล้วก็ไป G 1 2 3 4แล้วก็ G หรือจะเป็น1 2 3 4 G หรือจะเป็น1 2 3 4 G เห็นไหมครับมันสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปดังนั้นทุกคนทีนี้ลองมาโฟกัสที่มือซ้ายของผมให้ดีๆนะครับว่ามันเล่นอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นลิกแรกทุกคนจะต้องท่องไว้ก่อนนะครับว่ามันมี4โน้ตนะฮะอันแรกก็คือสาย3เฟรตที่2กับเฟรตที่4ถลายอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ฮะถลายมาอย่างนี้แล้วก็สายเปิดแล้วก็เฟรตที่4บนเฟรตที่2บนสาย4อย่างเงี้ยนี่นะฮะแล้วก็ดีดสายเปิดสาย3แล้วก็ดีดสาย4เฟสที่2แล้วก็ลงเบส G อ่ะดูต่อเนื่องแล้วก็ G อันนี้ลิกแรกลิกต่อมาเร็วไหมก็คือลิกที่2สไลด์โดยสาย2เฟสที่3ลงมา5อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมา3เหมือนเดิมแล้วก็สไลด์จากเฟสที่4บนสาย3ไปเฟสที่2อย่างงี้แล้วก็เล่นสายเปิดสาย2แล้วก็ G อย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับต่อมาอย่างนี้ก็ได้1 2 1 2 3 4แล้วก็ G อันนี้ขึ้นมาโน้ตเบสบนสายบนๆหน่อยก็สาย5เฟรตที่2ตบสายนะครับสายเปิดอย่างนี้ตบมาสายเฟรตที่2เล่นสายเปิดก่อนแล้วก็ตบแล้วก็ไปเล่นสาย4สายเปิดแล้วก็เฟสที่2ตบใช้วิธีตบแล้วก็เล่นสาย4สายเปิดแค่นี้อย่างเงี้ยแล้วก็ G G G เห็นฮะอ่ะลิกสุดท้ายลิกที่4อย่างนี้สไลด์ก็คือสไลด์จากมันจะคล้ายๆกันกับของเดิมลิกที่2นะฮะแต่มันจะเพิ่มสาย1เฟสที่3เข้าไปอย่างนี้สไลด์สาย2เฟสที่3ลงมา5แล้วก็เล่นสาย1เฟสที่3
แล้วก็แล้วก็มา G เป็นไงฮะอ่ะผมจะเล่นต่อเนื่องกันนะครับทั้ง4ลิกเอาลิกแรกเลยก็คือต่อมาลิกที่2ก็จะเป็นต่อมาลิกที่3ก็จะเป็นแล้วก็ลิกสุดท้ายเห็นไหมฮะทุกคนอาจจะงงว่ามันจะไปเพราะตรงไหนแต่ถ้าเราทำคล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองเอาไอ้เจ้า4ลิกเนี่ย4ลูกเล่นเนี่ยมาลองใส่จริงกับคอร์ดจริงอ่ะผมจะลองเกาสาย G กับ Dอาจจะเริ่มต้นด้วยไหมเห็นไหก็ได้แล้วอันนี้ผมพูดถึงจาก D มา G เฉยๆนะครับจะเอาคอร์ดไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น D อย่างเดียวนะฮะอาจจะ C มา G ก็ได้เพียงแต่ว่า4โน้ตเนี่ยคุณจะต้องยกนิ้วออกให้ทันแล้วก็ทำตามสเต็ปที่ผมว่ามาสเต็ปตรงเนี้ยเอามาใส่จะทำให้เล่นได้เดี๋ยวจะพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาลองเอาจากไหนดีเอาจาก E minor ก็ได้สมมติว่าผมเล่น G แล้วก็ไป E minor แล้วก็กลับมา G เห็นไหมฮะได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะนำจากตรงไหนมาใส่ตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นการฝึกเรื่องของจังหวะด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกนิ้วออกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยากสำหรับนักกีตาร์มือใหม่คือทุกคนเวลาเกาสายเนี่ยตอนแรกก็พยายามจะจับคอร์ดให้มันได้ครบเราจะได้เกาให้มันได้8ตัวใน4ใน1ห้องเต็มใช่มั้ยฮะดังนั้นตรงนี้ก็จะถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับผมเจอหลายๆคนที่ติดปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องเรื่องของจังหวะคือพอเปลี่ยนนิ้วไม่ทันเนี่ยรอปุ๊บเนี่ยจังหวะมันก็จะหายไปช้าส่วนมากจะช้ากว่าจังหวะนะครับดังนั้นก็ไปซ้อมมาดีๆไอ้ตรงไอ้พวกเนี้ยซ้อมมาดีๆซะก่อนนะฮะก่อนที่จะมาทำบนฟอร์มนิ้วพอเล่นเสร็จปุ๊บก็ยกฟอร์มนิ้วออกแล้วก็เห็นไหมครับโอเคฮะนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากนะฮะสำหรับการที่จะเกาสายด้วยคอร์ดง่ายๆแล้วก็ใส่เทคนิคตรงนี้เข้าไปผลลัพธ์ออกมาจะทำให้มันดูมีสีสันทำให้ดูเทพยิ่งขึ้นนะครับทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับ